รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับรูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวสวีดักสวัสดีกับตีอ้วนชวนหิววันนี้มาอร่อยสุดเขตกันวันนี้มาเขตเมืองนนเอาแบบไม่วนตรงมาเลยที่ย่านของอร่อยท่าน้ำนนร้านที่คนนนเขาทานกันประจำก็ต้องยกให้เกาเหลาเมืองนนหรือขาหมูสุดฟินจำชื่อไว้เลยนะชาญเทคนิคมาร้านนี้เท่าไรขอบอกเอากลับบ้าน5ขาและอีกร้านที่แชร์กันสนั่นโซเชียลบะหมี่ล้มยักษ์สร้างกระแสท้ามาให้กินฟรีจนคิวยาวแน่นร้านและตอนนี้กับอีกหนึ่งโพสต์ที่กำลังมาแรงพูดถึงกันจนเราอยากมาพิสูจน์กุ้งยักษ์ตัวเท่าศอกโอ้โหไม่เชื่อดูจากภาพกันเลยจ้าวันนี้ครับตีอ้วนขอบุกมาถึงร้านท่าน้ำขวัญกุ้งเผาริเวอร์วิวมาพิสูจน์ความใหญ่บิ๊กเบิ้มของกุ้งแม่น้ำร้านนี้จะสดใหญ่ใสเท่าศอกจริงหรือเปล่าช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยม่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1สวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีค่ะคุณติที่ผ่านมาผมแชร์ภาพออกไปค่ะกุ้งตัวเท่าศอกใช่กุ้งแม่น้ำมีจริงค่ะที่นี่เราลงภาพไปก็เป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยตัวนั้นหนักประมาณตัวนั้นแปดถ่ายรูปแปดขีดนะคะแปดขีดซึ่งวันนี้ได้ตัวใหญ่มามากนะคะแต่ก็จะได้มาน้อยไม่มีการจองใช่ไหมไม่สามารถรับจองได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าจับจองไปเนี่ยแค่ครอบครัวเดียวหรือสองครอบครัวก็หมดแล้วคราวนี้ท่านอื่นที่มาก็จะไม่ได้ทานเราก็เลยขอให้แบบว่าไม่รับจองดีกว่าใครมาก็มาก่อนได้ก่อนเขาเรียกว่าเป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งกล้ามทองตัวจะใหญ่แล้วก็จะมันเยอะเนื้อแน่นสวยมากแต่กล้ามไม่ใหญ่แค่นั้นเองนะคะแต่ขนาดก็คือ3ตัวโลขึ้นไปนะคะนอกนั้นก็จะมี5ขีด6ขีด2ตัว8ขีดแล้วก็อย่างวันนี้หนักไปกว่านั้นก็คือได้8ขีดมาผมรอคุณผู้ชมผมรอรอคุณตีอ้วนรอจริงผมรอนะรอว่าแบบว่าแบบถ้าเกิดมี8ขีดที่ผมขอแล้ววันนี้ก็ได้จริงๆตัวที่ผมถ่ายรูปโชว์เนี่ยหนัก8ขีด8ขีดเลยค่ะทีนี้ผมถามหน่อยบางคนบอกว่าตายแล้วกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเอ๊ะแล้วเราจะมีตังกินมั้ยหรือว่าตังเราจะพอมั้ยเอางี้นะผมถามพี่ใหญ่คำนึงสมมติว่าวันนี้ผมโชคดีมาเจอตัว8ขีดเอาแบบว่าเผาเสร็จเรียบร้อยพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเท่าไหร่ครับยัง7ขีดก่อน7ขีดที่เห็น1ในรูปนั่นราคาตัวละ 1,400 บาทนะคะอย่างตัว8ขีดก็ราคาเพิ่มขึ้นมาอีก180ต่อขีดครับตีไป 1,600 ตี 1,600 ค่ะ 1,600 และที่สำคัญที่นี่เผาด้วยเตาถ่านการเผานี่ละมุนละม่อมมากนะครับทุกท่านก็ต้องได้มันที่เยิ้มเนื้อต้องสวยเด้งชมพูนะฮะเพราะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงการเผาเขาไม่เร่งรัดเราจะไม่ให้เขาทำแม้แต่อาหารที่นี่นะฮะจะต้อง1 2 3อาหารไทยต้องอะไรลงก่อนอะไรอะไรห้ามขาดเหลือค่ะเรื่องกุ้งก็คือ7ขีดนี่ 1,400ใช่แต่ขีดประมาณ 1,600 แล้วพวก3ตัวโลล่ะ3ตัวโล 1,600 แต่ได้3ตัวได้3ตัวเลยไซส์ใหญ่นะคะมันเยอะอร่อยเลยค่ะอาหารนี่เป็นอาหารไทยแบบประณีตแล้วก็เป็นไทยพื้นบ้านแล้วที่สำคัญเนี่ยสูตรเราเนี่ยคือคิดคดมาจากคนโบราณเลยมีเมนูอะไรเด่นๆบ้างที่นี่แกงเลียงโบราณแกงเลียงเราเนี่ยอร่อยอีกอันนึงก็จะเป็นพวกชูชีปลาเนื้ออ่อนหมู3ชั้นผัดกะปิน้ำพริกมหาโจรใส่เนื้อปูปกติน้ำพริกโจรใส่เนื้อกุ้งก็จะมีแกงข้วนเนื้อเค็มหน่อไม้ดองนะคะซึ่งเครื่องแกงก็โขกตำกันเองเขาบอกก้นครัวนี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมปานี่ขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูก้นครัวดีกว่าเราตั้งใจมาดูก้นครัวดูเลยฮะก้นครัวเห็นไหมคะป้าเล็กสวัสดีครับป้าเล็กนี่มือหนึ่งเลยอาหารไทยนะฮะป้าเล็กทำอาหารมากี่ปีแล้วโอ้โหหลายปีแล้วหลายปีแล้วดูนู้นอีกนี่ดูก้นครัวมาดูป้าแมวนี่ก็เชี่ยวชาญอาหารไทยนะครับ4 ปีอาหารไทยมากนี่แหละต้องเชฟอย่างนี้นะฮะถึงจะทำอาหารอร่อยใช่อันนี้คือล็อกไปเลยใช่ไหมล็อกแล้วก็ยังมีอีกคุณผู้ชมว่าถ้าจะทานเลยเห็นไหมเขาทำทีละอย่างก็เลยจะบอกว่าถ้าอาหารช้าอะไรไปบ้างเดี๋ยวต่อว่าเลยนะคะขออภัยเพราะว่าต้องการให้ได้อรรถรสของอาหารเห็นไหมฮะตำกันต่อโคกตกโคกจริงๆวันนี้เปิดให้ชมนะฮะอ๋อเนี่ยคุณผู้ชมนี่ครัวไทยแท้ๆเดี๋ยวเริ่มทำเราเปิดให้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปรอชิมละมาแล้วนี่คุณผู้ชมกุ้งตัวละ8ขีดนะฮะเผาออกมาด้วยฝีมือของเชฟนะฮะดูมันนี่มันไหลเลย
มันไหลเท่าๆกงสวยเหว่งปักยาวแล้วก็จะมีคนที่มาทานเนี่ยก็จะนำข้าวสวยเนี่ยนะครับแล้วก็ตักมันกุ้งอย่างเงี้ยฮะตักมันกุ้งแล้วก็ราดลงไปบนตัวข้าวสวยอย่างงี้ฟ้าบแล้วไม่พอครับเขาก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งที่นี่ทำสดใหม่ทุกวันราดลงไปบนข้าวนิดนึงแต่ก่อนจะทานนะครับคุณผู้ชมมีอีกเรื่องนึงที่ต้องแก้ไขก็คือในโพสต์เนี่ยมีคนถามเยอะเลยว่าสะพานด้านหลังผมนี่คือสะพานอะไรสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับคุณผู้ชมครับเป็นสะพานที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็อยู่ในจังหวัดนนทบุรีจริงๆด้วยเอาละพูดมากไม่ไหวแล้วขอคำนี้ก่อนนี่ต้องบอกเลยว่าฟีลกู๊ดมากถึงก็ต้องมาตักมันกุ้งแล้วก็มาโรยที่ข้าวสวยไว้ก่อนยังมีสายบัวผัดกุ้งแล้วก็ใส่มันกุ้งลงไปด้วยนะแล้วก็มีนี่แกงเรียงนะครับโบราณเหมือนกันแล้วก็มีแกงหน่อไม้เนื้อเป็นหน่อไม้ดองนะครับแกงเนื้อหน่อไม้ดองแล้วนี่น้ำพริกมหาโจรกินเสร็จป้นได้เลยอ่ะแล้วก็อันนี้ครับหมู3ชั้นผัดกะปิอันนี้เป็นแค่เมนูส่วนนึงเท่านั้นนะซึ่งผมสั่งมาประกอบบนโต๊ะเพราะเดี๋ยวจะบอกว่าอุ๊ยกินกุ้งอย่างเดียวเหรอร้านนี้มีอย่างอื่นอร่อยด้วยนะครับขอลองเนื้อกุ้งก่อนจิตใจอยู่กับกุ้งแล้วกันวันนี้โอ้โหดูดิต้องเผาเป็นด้วยนะมันต้องเผาแล้วเด้งอร่อยแบบเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมอย่าอิจฉาผมเลยนะก็คุณผู้ชมเป็นคนบอกว่าช่วยมาพิสูจน์หน่อยผมก็เลยมาตามคำพิสูจน์อะเวลาเคี้ยวเนื้อกุ้งไปนะเสียงมันเหมือนเครื่องจักรกึก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 มีเครื่องบินไหมอร่อยเหาะหมูสามชั้นผัดกะปิเอาความจริงไหมตอนทีมงานน้องจูนบอกว่าจะมาถ่ายร้านเนี้ยข้าวเช้าผมก็ไม่กินกะมาซอยกุ้งเลยเพราะเลยผ้าปลาช่อนเอาแค่เครื่องเคียงก่อนสมควรแล้วที่แม่ครัวเนี่ยเป็นก้นครัวที่นี่นะใครยังไม่ทันกินนะกลิ่นก็มาแล้วตอนนี้นี่ครบรสมากเลยนะกินเข้าไปนี่แบบว่ามาลองเองอ่ะไม่อยากเดี๋ยวหาว่าโม้ของวีอุ้ยมากินร้านไหนก็บอกอร่อยอันนี้แกงเนื้อหน่อไม้ดองเนื้อเขาไม่ใช่เป็นเนื้อสดเป็นเนื้อที่นำไปผ่านการปรุงมาแล้วเป็นเนื้อเค็มพริกมหาโจรนะฮะโอ้เนื้อปูมาเต็มมากเลยกินร้านนี้นะเปลืองข้าวด้วยผมเนี่ยเป็นอาหารเรียกข้าวหมดเลยปิดท้ายด้วยแกงเลียงอ่ะใครที่มีน้องก็แนะนำร้านนี้นะกินเสร็จน่าจะได้น้ำนมเยอะเผ็ดร้อนเป็นแกงเลียงนี่เข้มข้นมากเลยนะอภิมหาโคตรพริกไทยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมเฮ้ยมานะมารับรองครับไม่ผิดหวังลองมากินดูท่าน้ำขวัญ นะครับคุณผู้ชมก็มาได้นะครับโทรสอบถามเส้นทางได้ห้ามจองกุ้งนะครับร้านท่าน้ำขวัญหมายเลขเลยครับ0625628940ค่ะครับแล้วก็มีแฟนเพจใช่ไหมแฟนเพจท่าน้ำขวัญ นะคะคีย์คำว่าท่าน้ำขวัญเข้าไปจะมีคลิปการเดินทางสั้นๆมาที่ร้านนะคะรับรองมาสะดวกแน่ค่ะคถ้ามาไม่ถูกก็ตามเบอร์โทรเดี๋ยวจะมีใช่ไหมคะได้เลยเดี๋ยวก็ถามได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาติ๋วกวักจากรายการติ๋วว่าจะถิวนะครับมอบให้ทางร้านไปด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าผมมาเยี่ยมแล้วแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ห้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ครับมอบให้ทางร้านไว้ใช้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะซิงเจียอยู่อีซิงนี่ฮวกช่ายไก่เหลือใช่ไหมบอกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าตุ๊ดจีนทีไรเนี่ยไหว้เจ้ากันเรียบร้อยปุ๊บเป็ดไก่เนี่ยหัวเหลือกันบานเลยแล้วสุดท้ายทำไงครับเก็บใส่กล่องแบบนี้แช่ตู้เย็นหรือไม่ก็เอามาลวนเกลือเอามาทอดโอ้ยทอดแล้วทอดอีกทอดจนดึงกินกันวันนี้แหละครับเราจะนำมาปรับปรุงใหม่นะครับกับร้านอันเหลาครับคุณผู้ชมเขาจะปรับปรุงให้เราเป็นเมนูอะไรต้องติดตามแต่ตอนนี้ไปดูเรื่องราวความน่ารับประทานของอันเหลากันก่อนนะครับช่วงปรับปรุงใหม่สนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ถ้าพูดถึงไก่เบตงต้องนึกถึงต้นตำรับจากยะลาแต่ต้นตำรับไก่เบตงในกรุงเทพจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่อันเหลาร้านอาหารที่ผสมสูตรอาหารจีนและเบตงดั้งเดิมได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นเป็ดปักกิ่งหนังกรอบหอมกรุ่นส่วนเนื้อก็ไปผัดพริกเกลือเข้ากันยังบอกไม่ถูกขาห่านอบบะหมี่เส้นหมี่หนานุ่มขาห่านอบโชยกลิ่นพะโล้เตะจมูกหัวปลาจีนต้มเผือกสดร้อนๆชุ่มคอก๋วยเตี๋ยวหลอดเนื้อไส้แน่นนุ่มลิ้นมาร้านนี้รับรองได้เลยเรื่องรสชาติแอบไปดูมาแล้วเขาปรุงจานต่อจานเลยนะสวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีค่ะคุณตีโอ้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วโอ้โถงใหญ่โตกี่ปีแล้วฮะมาอยู่ที่นี่5ปีแล้วค่ะออกจากทองหล่อมา5ปีแล้วนะคะ5ปีแล้วค่ะอายุร้านก็ประมาณเกือบ30ปีมั้งคะในกรุงเทพนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าใครที่แบบว่าทานอาหารจีนแล้วรู้จักอันเหลาเชย ถือว่าเชยนะ เพราะว่าร้านนี้ก็มีอาหารจีนที่น่าสนใจเยอะแยะมากเลยนะครับโดยเฉพาะเมนูที่เรานำมาโชว์ในวันนี้
ก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะใช่แต่วันนี้มีเรื่องมารบกวนไม่เป็นไรว่ามาก็คือเนี่ยช่วงเนี้ยตุ๊ดจีนซินเจียยู่อีซินี่ว่าใช้ค่ะซินเจียยู่อีซินี่ว่าใช้เช่นกันปกติแล้วไหว้เจ้าทุกบ้านนะฮะเหลือแน่นอนอ่ะพี่ลุงไก่อ่ะใช่ค่ะเรามีวิธีการจัดการกับมันที่บ้านนะในครอบครัวเลยนะเราจะมีสูตรอาหารที่ทำจากไอ้ไก่ไหว้เจ้านี่นะคะของตั้งแต่รุ่นอาปูอาม่าเลยนะคะเกือบ50ปีแล้วทานกันมาทำง่ายวัตถุดิบก็นิดเดียวค่ะแล้วแถมดีกับสุขภาพเพราะว่าอบร้อนๆอบแบบจีนนะคะก็จะมีแค่ขิงเหล้าจีนรากผักชีทานแล้วดีกับสุขภาพไม่เลี่ยนเพราะไม่ต้องทอดไปทอดมาอันนี้นึ่งออกมาหอมอร่อยดีกับสุขภาพไม่เคยบอกใครเลยนะไม่เคยสอนใครทำเลยนะคะโอ้โหรายการนี้ของคุณตีเปิดใจสอนเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าเป็นสูตรประจำตระกูลเลยไม่มีขายในร้านนะไม่ได้ขายค่ะเอาไว้ทำกันทานในเพื่อนฝูงครอบครัวเท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่พี่ลุงเนี่ยเขาจะมอบให้คุณผู้ชมนะครับในรายการตีว่นจนหิวคือใครที่ทอดหรือว่าลวนจนเบื่อแล้วเนี่ยลองเอาสูตรนี้ไปทำแล้วก็ไม่ต้องมาสั่งที่นี่นะไม่มีนะอันนี้เป็นสูตรประจำตระกูลเขานะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูครับสูตรนี้ชื่อว่าไก่อบขิงค่ะไปชมเลยครับไก่อบขิงเมนูทำง่ายเพียงแค่นำรากผักชีกระเทียมขิงแกะบุกผัดให้พอหอมๆจากนั้นก็เติมน้ำซุปแล้วจึงนำไก่ไหว้เจ้าที่เหลือเนี่ยเพิ่มรสชาติด้วยเกลือน้ำตาลและเหล้าจีนเล็กน้อยลงไปอบด้วยไฟอ่อนๆให้น้ำงวดพอคลุกคลิกก็จะได้เมนูไก่อบขิงที่เหลือจากไก่ไหว้เจ้าโอ้โหอันนี้พร้อมทานเมนูใหม่เปี๊ยเป็นไงครับคุณผู้ชมครับวันนี้ปรับปรุงใหม่นะครับได้สูตรที่ทำให้ไก่ไหว้เจ้าเนี่ยเป็นอาหารโอชะขึ้นมาคราวนี้นะครับคุณผู้ชมไหว้เจ้าเหลือนะไม่ต้องห่วงมีสูตรดีๆจากอนันต์เหล่าโดยพี่ลูกมอบให้แล้วนะครับต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะแต่ถ้าเกิดคนดูแล้วอยากจะมาทานอันเหล่านี่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท26นะคะปลายซอยเลยค่ะตรงข้ามกับบิ๊กซีพระราม4นะคะอยู่ในโครงการ A Square นะคะหลังธนาคารกรุงเทพถ้ามาทางคลองเตยก็จะมาเจอธนาคารกรุงเทพเลี้ยวซ้ายเข้า A Square ครับผมแวะมาได้เลยนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งตัวละ350รวมทำเนื้อผัดพริกเกลือหรือว่าจะไปทอดกระเทียมทำผัดเต้าซี่ทำผัดถั่วงอกได้อีกหนึ่งอย่างรวมอยู่ในราคาแค่350บาทพูดเป็นเล่นใช่แล้วแน่นอนเลยค่ะรีบแวะมาทานกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็มีถ้วย EPP นะครับ GPBS นะครับมอบให้ทางร้านไว้ใช้1ชุดและตรงนี้นะครับมีเกมสนุกให้ร่วมสนุกกันนะครับเรามีทั้งหมด2แผ่นป้ายให้เลือกนะครับถ้าเกิดว่าเลือกเจอคำว่าโดนนะครับจะได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าเป็นเครื่องบดสับจากออโต้แต่ถ้าเลือกพลาดได้ถุงพลาสติกไปหาอะไรบดสับเอาเอง เอาละครับมี2แผ่นป้ายนะครับพี่ลุงเลือกมาแล้วนะครับเอาหมายเลข2นะครับแต่ป้ายที่1ของผมเนี่ยเป็นถ้วย GPPS นะครับใสขนาด200กรัมและ100กรัมนะครับป้ายที่2ที่เลือกไว้เป็นถ้วย PET ใส3ออนฝาในตัวนะครับถ้าเจอเครื่องหมายโดนเอาไปเลยเครื่องไฟฟ้าบดสับจากออโต้แต่ถ้าเกิดไม่เจอนี่ถุงพลาสติกนะฮะถุงพลาสติกไม่ค่ะที่ร้านมีพังตอค่ะไม่เป็นไร มาดูครับมาดูครับขอให้เจอเครื่องหมายโดนนะ1 2 3โดนไม่โดนโดนรับเครื่องไฟฟ้าไปเลยนะครับพังตอแต่ถ้าเกิดเรื่องอันนี้เราก็แย่เลยนะครับรับรองได้ถุงพลาสติกอย่างแน่นอน วันนี้ขอบคุณอันเหลามากเลยนะครับที่ช่วยคิดเมนูให้คุณผู้ชมได้ไปทำในช่วงตรุษจีนนะครับกับช่วงนี้ครับปรับปรุงใหม่ช่วงทัวลงพุงวาไรตี้ทัวลงพุงครับช่วงนี้นะครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับคุณผู้ชมก็มาแบบนี้ได้นะครับวันนี้มีกวนนี่ครับทำถูกต้องตามกติกานะครับจะมาทานกับเราชื่อกวนว่าบัวลอยเบญจรงค์เฮ้กวนนี้นะครับมีอาชีพขายขนมหวานขายที่ไหนครับรามินทากม2ค่ะรามินทากม2นะครับเราไปดูกันก่อนเพื่อจะไปอุดหนุนเขาบ้างนะครับบัวลอยเบญจรงค์เชิญครับบัวลอยเจอเพื่อนยากวันนี้อยากจะมาลงพุงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคนปั้นก็ปั้นกันไปคนตักก็ตักกันมือเป็นระวิงจนไม่มีเวลาจะไปสรรสร้างกันในครอบครัวไม่ใช่สร้างสรรกันในครอบครัวไม่ใช่สังสรรกันในครอบครัววันนี้เลยตั้งกวนบัวลอยเบญจรงค์อยากไปกินอาหารซีฟู้ดค่ะคุณตีอ้วนพาพวกเราไปกินหน่อยได้ไหมคะพวกเรากวนบัวลอยเบญจรงค์เฮ้มุ่งตรงมาถล่มตีอ้วนชวนหิวดูแล้วหุ่นน่าจะกินกันหนักเอาการอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวคอยดูตีอ้วนชวนหิวจะจัดให้กวนบัวลอยเนี่ยอิ่มจนจุกเอาเป็นว่าลอยไม่ขึ้นเลยละกัน
ไปชมมาแล้วเขาขายขนมหวานจริงๆด้วยนะครับมีเวลาก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับบัวลอยเบญจรงค์รสชาติดีเขามาฝากผมได้ทานแล้วนะครับแต่วันนี้พวกเขาไม่กินขนมหวานครับเขาอยากจะมากินซีฟู้ดเมนูอะไรไปชมเลยครับเชฟเตรียมให้ทานแล้วครับสวัสดีครับผมเชฟเจมส์ตะหลิวเทพครับผมสวัสดีครับผมเชฟคำเชฟพันมือครับผมครับวันนี้มาพบกับร้านน้ำเต้าปูปลานะครับเราจะมีเมนูแนะนำกุ้งลายเสือเผาครับแล้วก็จะเป็นปูม้านึ่งปูม้าของทางร้านเราจะมีปอพักปูอยู่ในร้านเลยสำหรับลูกค้ามาทานนี่สดแน่นอนครับรับประกันเลยครับผมหอยเชลล์อบเนยของทางร้านเราจะเป็นซอสอบเนยแบบสูตรพิเศษของทางร้านโดยเฉพาะเลยปลากระพงทอดราดพริก3รสใช้เป็นพริกขี้หนูสวนจะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานมี3รสปลากระพงทอดราดน้ำปลาครับปลากระพงเราสดๆใหม่ๆจากบ่อเลยครับเรามีบ่อพักปลาด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงก็มีแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวครับเข้มข้นรสจัดจ้านดีครับผมห่อหมกไปซีข้าวผัดปูจัมโบ้นะครับกะหล่ำผัดน้ำปลาพบกับเราได้นะครับผมเชฟเจมส์ตะหลิวเทพแล้วก็ผมเชฟคำเทพพันมือครับผมร้านน้ำเต้าปูปลาครับชั้น2เดินในพระราม9นะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับโอ้ยเป็นไงนะฮะหลังจากที่ดูเมนูจากเชฟทั้ง2ท่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสมใจไหมครับสมใจโอ้โหปกติอยู่บ้านทำบัวลอยขายกินอะไรกันฮะพี่ตู่กินบัวลอยอยากจะทานซีฟู้ดได้ทานสมใจแล้ววันนี้กุ้งตัวเบลเลอร์เลยกุ้งตัวใหญ่อย่างนี้เลยนี่อันนี้ต้องให้น้องแป้งก่อนดีไหมนี่ให้น้องแป้งก่อนเลยเอ้าทั้งหมดพร้อมแล้วลุยเอาละครับลุยเลยอร่อยไหมเห็นไหมเดี๋ยวนี้กินซีฟู้ดไม่ต้องไปไกลถึงชายทะเลบางขุนเทียนโน่นนี่นั่นเนี่ยในเมืองอ่ะเดนายพระรามเก้าคุณมากินได้เลยเขาหาของสดๆมาให้แล้วหนึ่งสองสามน้ำแป้งเคยกินเคยกินหรือยังเคยเคยแล้วนะหนึ่งสองสามกินเผ็ดไหมเรากินเผ็ดไหมกินไม่เผ็ดเหรอเอาหนึ่งสองสามป๊าบเป็นไงเดี๋ยวนี้เรามีไลฟ์นะครับติดตามได้นะครับไปกดไลค์แล้วผมจะมีเกมเล่นแล้วก็เวลาไปร้านไหนก็จะทำแบบนี้ให้ดูอยากกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงส่งรูปกวนของคุณโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วบอกมาเลยว่าฝันอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนแล้วมากินฟรีเที่ยวฟรีกันนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality Expert Call Center 1606วันนี้นะครับรายการตีวัชรีนะครับต้องขอบคุณร้านน้ำเต้าปูปลามากเลยนะครับจัดอาหารซีฟู้ดนะครับให้กวนบัวลอยเบญจรงค์ได้ทานกันอิ่มอร่อยจาก2เชฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟเจมส์แล้วก็เชฟคำนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะมาทานแบบนี้บ้างมีโปรโมชั่นอะไรครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นครับเป็นโปรโมชั่น7วันหรรษาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันนี้เราจะมีเป็นโปรโมชั่นลดทุกวันเลยลดทุกวันเลยครับผมแล้วก็จะมีอีกโปรโมชั่นนึงครับถ้าบอกว่ามาจากรายการตีอ้วนชวนหิวครับผมจะมีบัตรสมาชิกฟรีให้เลย1โต๊ะโอ้โหโต๊ะละ1ใบหมดเขตก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยรีบๆหน่อยนะครับผมรีบมาทานคุณผู้ชมทานปุ๊บได้เป็นสมาชิกฟรีเลยนะครับแล้วก็นำบัตรนั้นมาใช้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปได้ด้วยใช่ครับนะฮะวันนี้ก็อย่าลืมนะครับดูจบแล้วมาทานได้เลยเขาเปิดแน่นอนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เดนายพระราม9ครับชั้น2เปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มตรงครับแวะมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้กวนของเราเนี่ยได้ทานไปแล้วเป็นไงฝีมือเชฟอร่อยมั้ยครับสุดยอดไหมสุดยอดวันนี้เราก็มีเสื้อตีอ้วนชนหิวนะครับมอบให้เชฟคนละหนึ่งตัวด้วยนะครับนี่นะครับเป็นที่ระลึกนะฮะและอย่าลืมนะครับติดตามรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางช่อง5กด1นะครับ HD กับรายการตีอ้วนชวนหิวเฮ